ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2563ไปจนถึง1พฤศจิกายน2563เนี่ยเป็นช่วงที่ฤกษ์ดีมากจะมี3ฤกษ์นะที่อยู่ไร่เรียงติดกันได้แก่เทวีฤกษ์เนี่ยเป็นฤกษ์มหาเสน่ห์ราชาฤกษ์เป็นฤกษ์แห่งชัยชนะทำอะไรก็ชนะผู้คนหมดแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยมหาธโนฤกษ์ซึ่งเป็นฤกษ์มหาเศรษฐีดังนั้นน่ะวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมใดที่ได้ปลุกเสกที่ได้ประสิทธิ์ชื่อที่ได้ลงไปนะหรือว่าจัดสร้างขึ้นมาในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ครบเลยเรื่องของเสน่ห์แรงเรื่องของเงินดีแล้วก็เวลาที่ทำแล้วชนะคนอื่นอาจารย์มีวัตถุมงคลพิเศษชุดหนึ่งตั้งใจทำมานานแล้วเพิ่งได้โอกาสเพิ่งได้เวลาที่ดีที่จะทำเนี่ยนั่นคือเสียงพลักหน้าทองซึ่งพลักหน้าทองนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่ทำให้ประจุพลังได้ทั้งเสน่ห์เมตตาเงินทองครบเครื่องหน้าตาแบบนี้นะเสียงพลักหน้าทองให้เราดูกันคร่าวๆก่อนเสียงพลักหน้าทองเนี่ยเป็นขนาดห้อยคออ่ะลองเอามาเทียบกับคอนะจะชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะให้คอได้แบบสะดวกอ่ะแล้วก็สวยด้วยนี่นะข้างหลังเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าเพื่อความแรงนะอาจารย์ขออุดตะกุด9โลกีได้ไหมทำจากเนื้อเงินแท้ได้ไหมดอกเล็กมากเนี่ยต้องเอาแบบต้องค่อยๆเขียนแล้วก็เอาเข็มค่อยๆพันนะมีทั้งหมด9ดอกเหมือนกับคนที่เดินทางมาลงนะ9โลกีก็จะเป็นนะทางเสน่ห์ที่ลงไปในตะกุดเงินแท้นี่แหละแล้วก็อดไปข้างหลังเสียงพลักเนี้ยเพราะฉะนั้นเสียงพลักหน้าทองเนี่ยอาจารย์คิดว่าจำกัดชุดนำฤกษ์แค่49องค์ก็พอเปิดให้จองนะ49องค์แล้วก็จะไปเสกจบในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่30พฤศจิกายนนี้30พฤศจิกายนนะจะเป็นวันที่เสกวันสุดท้ายนั้นอาจารย์มีโอกาสให้เปิดจองอ่ะตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ไปเสกเสร็จ30พฤศจิกายนจำไม่ง่ายเนาะหรือพูดง่ายๆมีเวลาจองอ่ะ1เดือนจนกว่าจะเต็มทั้งหมด49องค์เสียนพลักหน้าทองข้างหลังอุดตะกุด9โลกีซึ่งอนุภาพทางด้านมหาเสน่ห์แรงมากส่วนเสียนนี้ก็มีทั้งอนุภาพของเมตตามหานิยมเรื่องของเงินทองเสน่ห์แรงครบเครื่องอยู่แล้วแล้วปกเสียงเลิกที่ดีที่สุดในเลิกที่เน้นทั้งเสน่ห์เน้นทั้งเงินแล้วก็เน้นทั้งชัยชนะดังนั้น49คนเท่านั้นนะ49คนนั้นที่ได้ชอบจะครอบครองเสียงพลักหน้าทองด้านหลังฝังตะกุด9โลกีเนื้อเงินแท้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ครบ12ปีของมหามนตาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้จัดทำหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วดังนั้นจับจองกันด่วนใครที่ยังไม่มีใครที่แน่นอนว่าเพิ่งจะได้เห็นคลิปนี้จะได้ชุดนำฤกษ์49องค์แรกขอให้ได้มาครอบครองเสียรพลักษณ์หน้าทองมหามนตรา